สาระไม่มีดีแต่โง่วันนี้เราจะมาพูดถึงทฤษฎีการวิจารณ์ตะวันตกนะครับวันนี้จะเสนอตอนการตอบสนองของผู้อ่าน The Reader Response นะครับทราบหรือไม่ทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านนะครับเราแบ่งออกเป็น3ช่วงใหญ่ๆนะครับคือช่วงคริสตศตวรรษที่19อันนั้นจะเน้นเป็นผู้เขียนซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ช่วงกลางคริสตศตวรรษที่20เราจะเน้นในตัวงานเป็นหลักนะครับแล้วก็ช่วงกลางถึงปลายคริสตศตวรรษที่20เราจะเน้นผู้อ่านมากขึ้นครับและวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณบรรชัยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับทางด้านการวิจารณ์ตะวันตกนะครับวันนี้เขาจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านกับพวกเรานะครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับคุณบรรชัยครับคุณบรรชัยครับนักทฤษฎีที่สำคัญนะครับของทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านเนี่ยมีใครบ้างครับครับผมจากที่ผมได้เรียนมาเป็นระยะเวลา5ปีนะครับผมบงครับผู้เชี่ยวชาญของเราไม่รู้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเป็นคนอธิบายให้ฟังเองนะครับนะครับครับนักทฤษฎีคนแรกนะครับคือวินแฮมดิวไทนะครับวินแฮมดิวไทนะครับคุณไม่ใช่แบ็คแฮมนี่ไหมครับไม่ใช่ครับผมครับผมโอเคนะครับเขาเห็นว่านะครับการอ่านตัวบทจะเชื่อมโยงเป็นอันเดียวจิตวิญญาณของผู้แต่งนะครับแล้วสามารถแบ่งเป็นสายได้2แขนงนะครับคุณบรรชัยคือวิทยาการสายมนุษย์นะครับแล้วก็วิทยาการสายธรรมชาตินั่นเองครับอ๋อครับแล้วคนที่2นะครับก็คือเอ็ดมุนฮุสเซลนะครับคุณบรรชัยเอ็ดมุนฮุสเซลนะครับเขาเห็นว่าในขณะที่คนปกติมองเพียงมุมมองเดียวนะครับหรือมองแค่ด้านเดียวแต่เขากลับมองได้หลายแง่มุมนะครับแล้วสรุปออกมาเป็นความคิดของตัวเองได้เองครับเบิ่งได้แล้วครับแม่นครับนักทฤษฎีคนที่3นะครับคือโรมันอีกาเดนนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าวรรณกรรมไม่ได้เป็นงานที่สมบูรณ์นะวรรณกรรมไม่ได้มีความหมายที่นิ่งหรือว่าตายตัวนะครับแต่ว่ายังมีโครงสร้างที่ซับซ้อนนะครับส่วนคนต่อไปนะครับคนที่4คือจอร์จกูเล่นะครับเขาเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในสำนักเจนีวานะครับเมื่อเขาอ่านวรรณกรรมนะวรรณกรรมจะหลุดออกจากการเป็นวัตถุนะครับเข้าไปยังจิตใจของผู้อ่านนั่นเองครับครับนักทฤษฎีคนที่5นะครับคือฮันเกอร์กาดาเมอร์นั่นเองครับเขาเห็นว่านะฮะในการอ่านวรรณกรรมไม่ควรพุ่งเป้านะครับไปยังความหมายที่ถูกต้องที่สุดเพียงความหมายเดียวนะครับวรรณกรรมยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างอิสระนะฮะโดยที่ไม่ถูกกักขังนั่นเองครับคนต่อไปนะครับคือคนที่6นะคือลุยส์โรเซนแบล็คนะครับเขาได้กล่าวว่านะครับเมื่อเขาอ่านวรรณกรรมนะฮะตัวบทจะทำหน้าที่กระตุ้นประสบการณ์หรืออารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่านเองนะครับผมอ๋อครับสำหรับนักทฤษฎีคนสำคัญนะครับของทฤษฎีนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับช่วงนี้ครับไว้แค่นี้ครับช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะฮะชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับผมมันเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่ง Game Over ครับสำหรับช่วงที่2ของรายการนะครับก็กลับมาพบกับอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่2นี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับคำศัพท์ที่น่ารู้นะครับเกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านนะครับโดยที่ให้คุณบรรชัยนะครับเป็นผู้เสนอความรู้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านชมในวันนี้นะครับเชิญครับคุณบรรชัยครับผมมานี่มาหมู่คำศัพท์นะผมนะครับครับศัพท์ที่หนึ่งคือเฮมิเนติกไซเคิลครับเฮมิเนติกไซเคิลนะครับครับผมว่าเฮมิเนติกไซเคิลหรือเปล่าครับคุณบรรชัยบอบครับครับครับก็เอาศัพท์ที่สองเลยนะครับนอนน้อยนะครับนอนน้อยควอนกีเซติกที่อ่อนครับคอนกรีตนะครับคอนกรีตถนนคอนกรีตอะไรครับแมนแมนแมนครับแมนครับคอนกรีตเดสเซอร์อะไรนะครับคอนกรีตดีอาเซียนครับคอนกรีตดีเซียนนะครับคอนกรีตเดสเซอร์ดีกว่าครับผมเอาครับแมนครับเออครับเอาเรื่องต่อครับ
ครับครับสับที่3นะครับ inter subject ไทยไว้ดีครับ inter subject ครับไทยไว้ดีไทยไว้ดีเสียงแบบสำเนียงไทยไว้ดีไทยไว้ดีครับ inter subject activity น่าจะถูกต้องนะครับโอ้ครับครับครับคุณนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญได้ยังไงครับเนี่ยจับสลากได้ครับหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับไม่สามารถทำการใช้การอะไรได้สักอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะขอนำเสนอเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ที่น่ารู้เองนะครับผมคำแรกนะครับคือคำว่า hermeneutic cycle นะครับคือวงจรแห่งการตีความนั่นเองครับผมจะยกตัวอย่างอันนี้นะครับคุณวันชัยครับคุณเห็นอะไรครับเป็นรูปดอกไม้ครับยกขาเกี่ยวกาแฟโอเคครับแล้วถ้าสมมติว่าผมลองหันมาทางนี้นะครับคุณเห็นอะไรบ้างครับเป็นหูแก้วกาแฟครับครับนั่นสรุปได้ว่านะครับถ้าเรามองจากมุมเดียวนะครับการตีความของเราก็จะเห็นเพียงด้านเดียวนะครับแต่ถ้าเรามองหลายๆด้านนะครับการตีความความหมายได้ก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับดังเช่นคุณปัจจัยเห็นแก้วดอกกุหลาบนะครับแต่ผมลองหันมาฝั่งนี้ก็เป็นหูแก้วนั่นเองครับคำที่สองนะครับคำต่อไป concretization นะครับการทำให้เป็นรูปธรรมนะครับหมายความว่าการที่ผู้อ่านนะครับใช้จินตนาการหรือว่าภูมิหลังของตัวเองเนี่ยนะฮะตีความหมายเองนะครับดังนั้นความหมายจึงมีได้ไม่จำกัดนะครับขึ้นอยู่กับตัวผู้อ่านนะครับซึ่งจะเชื่อมโยงไปทางไหนนั่นเองครับครับสำหรับคำต่อไปนะครับคือ inter subjectivity นะครับหมายถึงภาวะสหัตถวิสัยนะครับคำนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับมุมมองนะของแต่ละตัวบุคคลโดยเฉพาะความรู้สึกนะครับความเชื่อยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้นะครับคุณบรรชัยนะครับฉีดน้ำหอมนะฮะกลิ่นกุหลาบมานะครับเขาคิดว่ามันหอมมากเลยนะครับใช่ไหมครับครับแต่สำหรับผมนะครับเหม็นมากเลยนะครับวันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวบุคคลนั่นเองครับภาวะสหัตถวิสัยนะครับวรรณกรรมก็เช่นกันครับแต่ละตัวบุคคลก็อ่านแล้วก็ตีความไปไม่เหมือนกันนะครับพักไว้แค่นี้ครับช่วงหน้าเจอกันใหม่ครับเริ่มมันเป็นอะไรอีกแล้วเปล่ากลัวล้มเหลืองเหลืองปิวไปชิววิวไวไหวสงขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสองชิวชิวปิวผ่านหน้าข่มเสียงดาว่าได้หลังทรงสิงมอเตอร์ไซค์เลือดน้อยกลางทุ่งเถื่อนไกลโยมพ่อน้องไหวโยมแม่จะขาดใจแล้วนะพระเอ๋ยทรงหนุ่มไม่อาจข่มใจสถานกอดร่ำให้ทรงเกือบกิ้งหน้าเกือบกอดโยมหญิงแม่เอ่ยเพื่อนสูงเอื้อนเอ่ยปลอบใจชิวชิวผ่านชิวชิวเมื่อกี้ผ่านหน้าสงสมัยนี้ซ่าไอหาก็มอเตอร์ไซค์เขี้ยนชิวยังกะสายฟ้าโคตรแม่ตายหาเลยยังไงสำหรับบทกวีที่ได้อ่านไปเมื่อกี้นะครับถ้าสอดคล้องกับแนวคิดของวินของนิวไทยนะครับ
จะสอนเขาให้ว่าเป็นวิทยาการสายมนุษย์นะครับซึ่งผู้เขียนสามารถเข้าใจในตัวบทได้เองไม่สามารถให้ผู้อ่านมาอธิบายได้ว่ามีความรู้สึกยังไงแล้วก็ตัวบทกับจิตวิญญาณของผู้เขียนก็คือผู้เขียนอยู่ในสถานการณ์ที่เห็นพระสงฆ์ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสองแล้วก็มีเสียงต่อว่าของประชาชนด่าลุมด่าแล้วก็ถ่ายทอดออกความรู้สึกของเป็นตัวหนังสือครับนี่ก็เป็นการนำเอาทฤษฎีนะครับของคุณวินเทมดิวไทยนี่นะครับมาใช้ในการวิจารณ์ตัวบทกวีนิพนธ์นะครับเรื่องเหมือนดันสีขาวนะแล้วเราจะเอาทฤษฎีไปวิจารณ์หนักได้ไหมครับแล้วลองยกตัวอย่างสักหนึ่งเรื่องได้ไหมครับสำหรับส่วนตัวคุณเองมีหนังที่ชื่นชอบมากก็คือเรื่อง The Reader อ้อมกอดรักไม่ลืมเดือนตามทฤษฎีการตอบสนองเพื่ออ่านแล้วผมขอยกคำศัพท์ว่า event แปลว่าเหตุการณ์นะครับมีเหตุการณ์ที่สะเทือนใจในหนังเรื่องนี้ก็คือนางเอกได้ติดคุกไปแล้วก็ในวันพรุ่งนี้จะได้ออกจากคุกแต่ตัวนางเอกนั้นกับมาผูกคอตายซึ่งส่วนตัวเองผมคิดว่าพ่อเขาไม่อยากออกไปพบกับคนรักก็คือพระเอกที่จะมารับในวันพรุ่งนี้นี่นะครับเป็นอารมณ์ที่สะเทือนใจที่สุดในหนังเรื่องนี้เป็นจุดพีคของหนังเลยก็ว่าได้ครับวันนี้ก็เป็นเอาทฤษฎีไปลองวิจารณ์หนังนะครับครับสรุปได้แบบนี้นะครับคือทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านนะครับจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะของผู้อ่านและจะทำการตีความหมายได้แตกต่างกันนะครับทั้งด้านอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแขกพิเศษนะทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งคุณนิวัฒน์นะครับแล้วก็คุณบรรทัยนะครับที่มาให้ความรู้นะฮะเกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านเราในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับวันนี้ก็หมดเวลาไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ